บทบาทของของสวเนี่ยนี่คือปฏิญาณเร่งบอกอ้าวก็ไม่ต้องมาหวังเสียงอะไรจากพวกผมหรอกครับ376ท่านจัดการมาเองนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เร่งเร้าเชื้อเชิญออกบัตรเชิญโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับคนประชาชนก็ออกมากันอย่างล้นหลามถ้าเขาเพิกเฉยนะฮะจะทำยังไงนะครับเอาก็ลองดูว่าประชาชนเขาจะอยู่เฉยๆหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ว่าไอ้อย่างนี้ไม่ได้ว่าไปเป็นใบ้ทางชี้โพงไอ้กระรอกครับแต่ผมว่าสังคมเนี่ยจะมีโมเมนตัมในการตั้งคำถามใหม่ๆต่อผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบสิ่งหนึ่งในมุมมองของผมเนี่ยที่เห็นว่าหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมาตลอดจนกระทั่งการที่คณะนักวิชาการฟังเสียงประชาชนเห็นการมีส่วนร่วมนะครับของผู้ที่สนใจว่าอยากเห็นว่าประเทศไทยเป็นยังไงการแสดงส่วนร่วมในกิจกรรมการโหวตว่าวุฒิสมาชิกควรจะฟังเสียงประชาชนนั้นคนที่เห็นด้วยถึง 85% เกือบ3ล้านครั้งนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่านี่เราเห็นว่าเมล็ดพันธุ์ของการเติบโตของสังคมพลเมืองก่อกำเนิดขึ้นแล้วการเมืองภาคประชาชนได้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมผมคิดว่าการเลือกตั้งวันที่14จนกระทั่งวันนี้ที่เรามานั่งแถลงเนี่ยได้ให้บทเรียนแล้วผมสามารถมองอะไรคร่าวๆได้เห็นบางอย่างว่าสังคมไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่การสู่เส้นทางของการให้สังคมเกิดการเคารพในเรื่องหลักการพรรคการเมืองที่มีเสียงอันดับหนึ่งนะครับจะเป็นเสียงข้างมากแบบแลนสไลด์หรือไม่อะไรก็แล้วแต่กลับไปสู่โหมดกติกามารยาทที่พึงจะมีที่พึงจะเป็นนะครับปิดตายในเรื่องของเกมของเรื่องการแข่งขันเรื่องการต่อสู้จัดรัฐบาลแข่งขันหรือรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะไม่เกิดขึ้นอีกประการต่อมานะครับว่าการทำให้สังคมนั้นบังคับให้สู่คำภาษาอังกฤษคำหนึ่งที่ผมเรียกว่า integrity ทำเคารพในยืนยันในความถูกต้องนะครับเราเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันทามติประชาชนควรได้รับความเคารพมากเพียงใดประการต่อมาหากจะพูดว่าของวุฒิสมาชิกในช่วงที่ผ่านมาและนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดในช่วง1ขวบปีสุดท้ายก่อนวันที่11พฤษภาคม2567ซึ่งจะสิ้นสุดบทวุฒิสมาชิกบทชุดบทเฉพาะการไปเนี่ยท่านจะมีโอกาสที่ดีที่สุดในครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ในฐานะที่ท่านจะเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ให้คำแนะนำหรือท้วงติงต่อรัฐบาลชุดใหม่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นคนที่ประคับประคองในช่วงที่ดูแลระหว่างการเปลี่ยนผ่านถ่ายโอนอำนาจนะครับจากรัฐบาลชุดเก่าไปสู่รัฐบาลชุดใหม่เป็นไปด้วยความราบรื่นและสันติอันนี้ผมคิดว่ามีสิ่งที่ความคาดหวังของผู้คนในสังคมคาดหวังให้เป็นเช่นนั้นนะครับกลับไปที่การเลือกตั้งผมคิดว่าแน่นอนครับว่าที่ผมพูดมาข้างต้นเรื่อง integrity เรื่องการทำให้มันถูกต้องการเคารพในความซื่อสัตย์ในอะไรต่างๆเห็นแล้วว่าอย่างหนึ่งว่าหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรมากมายที่สังคมท้วงติงนักการเมืองตั้งข้อสงสัยตั้งข้อคำถามผมว่ารัฐบาลชุดใหม่และการเมืองภาคประชาชนในอนาคตอาจจะต้องมีหาทางรือหารือทางออกร่วมกันว่าต่อไปเราต้องมีการแก้ไขปฏิรูปนะครับระบบการเลือกตั้งให้มันเป็นสู่สากลมากขึ้นเป็นที่ยอมรับเป็นที่รับฟังความคิดเห็นข้อท้วงติงข้อปัญหาต่างๆที่ผ่านมาเราต้องทำให้ระบบการเลือกตั้งเนี่ยเป็นที่เคารพยอมรับนับถือมากขึ้นนี่แหละครับว่าการเมืองที่ความเข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชนเราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าคืนวันที่14ในหลายๆคูหาหน่วยการเลือกตั้งประชาชนยืนเป็นสักขีพยานในการร่วมนับคะแนนกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยการเลือกตั้งแล้วเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยการเลือกตั้งก็รับข้อท้วงติงข้อสงสัยโดยไม่มีพิรุธใดๆเพราะว่าเนี่ยมันคือความเข้มแข็งในที่เราเห็นแล้วว่านี่คือการขับเคลื่อนที่สร้างสรรค์ร่วมกันนะครับประชาชนต้องการความถูกต้องและขณะเดียวกันเนี่ยนั่นแหละครับคือทิศทางที่ผมว่าเสียงประชาชนเริ่มดังและเข้มแข็งขึ้นสังคมไทยเนี่ยเราเจ็บป่วยเพราะโรคเพราะเมล็ดพันธุ์ความขัดแย้งเพราะเชื้อความเกลียดชังที่หว่านใส่กันมาตลอดนะครับหลายปีที่ผ่านมาอันนี้มันเป็นการต่อสู้ของพรรคการเมืองที่ใช้เอาเรื่องความกลัวอีกพรรคการเมืองอีกขั้วหนึ่งที่ใช้ความหวังมาห้ำหั่นกันห้ำหั่นต่อกันนะครับแล้วท้ายสุดเนี่ยประชาชนต้องการในท้ายสุดคำตอบสุดท้ายคือความถูกต้องจะผิดจะถูกไงผมว่าสังคมไทยประคับประคองไม่ให้เกิดความบาดหมางลุกลามไปมากกว่านี้เพราะว่าผมคิดว่าหลายคนคิดเองได้นะครับว่ารู้อะไรเป็นอะไรผิดอะไรชอบนะครับสิ่งสำคัญนะ
พี่วรัญชัยคุณที่มาปีนี้เปอร์เซ็นต์ที่การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 75.22% ถือมากที่สุดในการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ามันมี2ปัจจัยคือ2ปฏิกิริยาเร่งที่ทำให้คนออกมามากมายขนาดนี้คือ1นะฮะการรักษาฟอร์มอันยอดเยี่ยมของกกต.นะครับที่ไม่แผ่วเลยในการจัดการเลือกตั้งตั้งแต่การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้ามันนำไปสู่การเร่งเร้าหรือการเตือนสติผู้คนว่าต้องออกมาออกมาที่นี่คือ1ความรู้สึกว่าต้องการป้องกันการบัตรเขย่งนะครับความไม่ชอบมาพากลแล้วก็พร้อมจะเป็นสักขีพยานเราเห็นว่าในหลายจังหวัดในหลายคูหาเนี่ยยืนดูเอาไฟส่องถึงการนับคะแนนว่าเอ้ยอันนี้การผิดการขานผิดอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งโอเคให้ความเป็นธรรมว่าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยก็ยินดีรับเรื่องทวงติ่งอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราสึกว่าคนต้องการความถูกต้องแพ้ชนะผลการเลือกตั้งจะเป็นพรรคอะไรก็แล้วแต่ผมว่าคนไทยยอมรับได้ประการที่สองอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าท่านจะตั้งใจไม่ตั้งใจเนี่ยคือบทบาทของของสว.เนี่ยนี่คือปฏิญาณเร่งบอกอ้าวก็ไม่ต้องมาหวังเสียงอะไรจากพวกผมหรอกครับ376ท่านจัดการมาเองนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เร่งเร้าเชื้อเชิญออกบัตรเชิญโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับคนประชาชนก็ออกมากันอย่างล้นหลามเอาล่ะจะอะไรกันแล้วแต่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็นำไปสู่วันที่เรามาแถลงข่าวในวันนี้ว่ามันสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกับประชาชนเนี่ยอยากให้เสียงของประชาชนเป็นเสียงสวรรค์นะครับในสิ่งที่ว่าแม้ว่าจะไม่สามารถบังคับอย่างที่พี่วรัญชัยถามว่าถ้าเขาเพิกเฉยนะฮะจะทำยังไงนะครับเอาก็ลองดูว่าประชาชนเขาจะอยู่เฉยๆหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ว่าไอ้อย่างนี้ไม่ได้ว่าไปเป็นใบ้ทางชี้โพงไอ้กระรอกครับแต่ผมว่าสังคมเนี่ยจะมีโมเมนตัมในการตั้งคำถามใหม่ๆต่อผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบนะฮะณทางนี้เราเห็นไหมว่าพยายามจะหาทางออกอย่างสันติเช่นว่าถามสปิริตของพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งมาด้วยกันนะทุกท่านบอกว่าจะปิดสวิตช์สว.ว่าจะต้องผ่านด้วยกันเพราะเห็นว่าบทบาทของสว.ที่เลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้นักเลือกตั้งเขานักการเมืองเขาก็รับไม่ได้นะครับงั้นคำถามเนี่ยที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอยู่ที่สปิริตของนักการเมืองถ้าสมมติว่าเขาจะหล่อมากหรือว่าเฮ้ยผมยกมือให้คุณในเรื่องหลักการแต่จะไปเป็นฝ่ายค้านที่สร้างสรรค์นะพรรคการเมืองอะไรก็แล้วแต่เขาจะหล่อมากแล้วเขาจะเป็นสารตั้งต้นในการสร้างคะแนนความนิยมเป็นตัวเลือกใหม่ๆในการเลือกตั้งสนามข้างหน้านะครับต่อประการต่อมาถ้าสมมติว่าสูตรนี้ไปไม่รอดอีกหรือจะรู้สึกว่าเสียงมันสะสมไปไม่ถึง376ผมคิดว่าอันนี้จะเป็นคำตอบสุดท้ายที่ทั้งสื่อและประชาชนจะตั้งคำถามไปยังพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าถ้าท่านช่วยปลดคลายล็อกตรงนี้เถอะให้สว.เป็นอิสระในพันธนาการที่เขาคิดว่าท่านผูกติดกับพวกเขาที่ประชาชนเชื่อเป็นอย่างนั้นแม้สว.จะว่าท่านมีเอกสิทธิ์ท่านเป็นอิสระแต่มันไม่สามารถบดบังความเชื่อของผู้คนออกในใจได้ถ้าท่านออกว่าผมไม่ไปต่อผมรู้สึกพอแล้วและเคารพตัวเลขของที่มติมหาชนส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายแต่ถ้าเป็นอย่างที่คุณพี่วรัญชัยบอกเองว่ายังไปไม่ถึงอีกอันนั้นผมก็ไม่รู้แล้วครับว่าผมจะทำยังไงขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ